こんにちは皆さん私はソラアニメキャストゲーミングวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Monster Hunter World Iceborne Beta นะครับก็อุตส่าห์สอย PS4 Pro มาจะไม่ลองเล่นมันก็คนไม่ได้ละเสียไปอะไรนะค่า VPN ไป170บาทเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะแท้ๆนี่มันเป็นแค่เบต้าโหลดฟรีนะแต่ก็ต้องเสียค่าอะไรนะ VPN อีกแต่นะเพื่อสนอนนี้ที่รอคอยมานานมันต้องจัดแล้วก็จริงๆผมกะจะรอครับครับเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนครับ Kingdom Hearts 3รอไปก่อนนะเนื่องจากว่าเห็นไอโตซื้อมามันก็เลยแบบนะมันก็เลยแบบดึงอารมณ์ให้แบบตูก็ต้องเอาบ้างละกูทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันก็ดีเหมือนกันเพราะผมจะได้มีคลิปลงด้วยนอกจากจะเอามาไลฟ์สตรีมผมก็อัดคลิปไปด้วยนะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนโอเคก็รู้สึกว่าตัวเบต้านี่มันจะมีมอนสเตอร์ให้ตีกี่ตัวนะ2ตัวหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตัวละครต้องปั้นใหม่อีกเหรอขี้เกียจปั้นแล้วอะปล่อยเลยได้ไหมเนี่ยโอเคเขาให้แต่งตัวแค่นี้แมวขี้เกียจจะแต่งตอนนี้ก็เอาตามนี้ไปก่อนชื่อก็คนเอาตามในMonhunt World Version Com มาแหละเอาชื่อเดียวกันเลยโอเคเพราะมันเป็นแค่ตัวเบต้าเนี่ยเขาเลยให้มีแต่งแค่นี้แต่ว่าที่สำคัญกว่าคือเราอยากจะรู้ระบบใหม่เราอยากจะรู้มอนใหม่เราอยากจะรู้แมปใหม่มันเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าผมคิดถึงไอ้ทิก้าเล็กมากแต่ว่าที่อยากรู้จริงๆก็คือมอนสเตอร์ตัวใหม่มันมีอะไรบ้างมีเกจการ์ดเป็นตัวเริ่มต้นเหรอเกจการ์ดนี่น่าจะเป็นตัวไว้ฝึกอะไรนะฝึกอาวุธแน่เลยมาก่อนที่เราจะเริ่มไปเล่นจริงจังผมขอฝึกอาวุธก่อนแล้วกันเขามีอะไรบ้างอ่ะ Edit Character โอเคมีให้ใส่สกิลด้วยนะแต่แค่ที่เราแบบเขาจะมีแถมสกิลมาให้เหรอผมว่าเราเวอร์ชันเบต้าเนี่ยผมเล่นด้วยดาบคาตาน่าดีกว่าแล้วก็อันนี้เขามีอะไรมาบ้างเฮ้ยมีสกิลใหม่ด้วยโอเคก็น่าจะแต่งประมาณนี้แล้วกันแต่ก่อนที่ผมจะเริ่มไปตีตัวอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยผมขอฝึกอาวุธใหม่ก่อนจริงๆมันก็อาวุธเดิมแหละปัญหามันอยู่ที่ว่าผมจะรู้วิธีการใช้ท่าใหม่ไหมผมที่ผมมาเล่นตีจักรัดง่อยๆก่อนนี่เพราะผมอยากจะรู้ว่าท่าใหม่มันกลุ่มยังไงนะไม่ต้องอธิบายเยอะหรอกรู้แล้วเล่นยังไงบ้างเฮ้เธอไม่ต้องอธิบายขนาดนั้นก็ได้แล้วรู้สึกว่าปุ่มมันไม่เหมือนกับเหมือนหรือจะไม่เอ้ก็เหมือนกับในเหมือนกับในเวอร์ชันคอมนี่นะเพราะผมเล่นด้วยจอยป่ะนะไม่มั่นใจฮะก็เหมือนปุ่มอ๋อต่างกันไม่ก็เหมือนกันนี่หว่าสรุปปุ่มเหมือนกันหมดเลยโอเคผมสงสัยถ้าเคาน์เตอร์แอทอันใหม่อ่ะเคาน์เตอร์อันใหม่มันตรวจไงนะバット中でもスリンガーが使えます。使いどころを見極めましょう。พยายามอ่านคำอธิบายขั้นบนอยู่シルベムシが攻撃に反応していますね。調べてみましょう。あ、ท่ามาอยู่นี่โอเคเก็ตละต้องกดฟันนี้แล้วก็กดอันนี้พอศัตรูตีมาปุ๊บก็ตีสวนไปโอเคเข้าใจละไปลองใช้ทดลองดูดีกว่า จะง่ายกว่ากันเยอะแต่ว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกับปุ่มตีหนักเลยฮะปุ่มตีหนักของเวอร์ชั่นPS4 มันไม่เหมือนกับของคอมโอเคแค่ตีจักรการ์ดเริ่มต้นน่าจะใช้เวลาไม่นานยกเว้นว่ามันจะเป็นจักรการ์ดไฮแลนด์อาจจะใช่ไฮแลนด์ก็ได้นะไอ้จักรการ์ดเพราะว่าเขาอุตส่าห์ให้เซตแบบนี้มาเนี่ยเขาจะให้โลแรงเหรอシルベムシが痕跡を追い始めました緑色の光の帯についていきましょうなにね
ทีนี้ก็ได้เวลาลองท่าใหม่หน่อยสิมอนสเตอร์ว์มิวสิ้นอาซึนิสมิมาสปกติท่านโซลาใช้จอย Xbox ครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้จอย PS4 มันเลยต่างกันการใช้งานมันเลยต่างกันโอเคมอนสเตอร์ว์治療が始まるともาลองท่าใหม่ตีมาอู้ฮู้เฮ้ยเดี๋ยวรับเอาเมียมาตีมาไม่ติดอันนี้ไม่ติดเดี๋ยวนะขออีกทีดิตีมาตีแมวอยู่ตีมาตีมาเฮ้ยตูดิไม่ได้ตีแมวตีมาคุณต้นพอมันอะไรนะพอระบบนี้เข้าไปใน PC เนี่ยผมก็ต้องฝึกอีกยาวแต่ผมชอบแต่ผมค่อนข้างอะไรนะถนัดอาวุธประเภทเคาน์เตอร์ก็เลยคิดว่าดาบคาตานะเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมสุดละเดี๋ยวต้องรออีกอาวุธนึงอะไรนะนี่ไงครับอาจารย์รู้สึกว่าเวลาจะเกาะมันเนี่ยเราต้องรอมันตีให้เสร็จก่อนหรือว่ากำลังทำท่าอะไรอยู่ไม่ละทีนี้มันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนแล้วใช่ไหมพอตีเข้าไปกดใช้ไอเทมโอเคไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้เฮเทอร์อาจจะงงๆปุ่มหน่อยเนื่องเพราะว่ามันเป็นจอยเพย์ซีตัวปุ่มมันไม่ตรงกับในเวอร์ชันพีซีผมเลยอาจจะมึนๆนิดนึงอ๋อปุ่มวิ่งอยู่นี่モンスターが作っていることに要注意です。色の範囲の指令は控えた方がいいかも。รู้สึกว่าเราล่อเปลี่ยนคิดได้ด้วยใช่ไหมต้องทำยังไงเพื่อทำให้มันวิ่งชนกระแพงนะโอ้ยตัวละครขอทดลองโอ้ยขอทดลองก่อนสิโอ้ยอย่าเพิ่งกลิ้งใครรัวๆป้าขอใหม่สิขาดโอ้ยขอบคุณมากเจ้าเหมียวทางยังใช้ตัวซิงเกอร์ใหม่ค่อยคล่องเลยเดี๋ยวต้องค่อยๆค่อยๆคุ้นเคยแล้วก่อนที่จะเข้าแอลโซลาไม่เล่นเบต้าไอซ์บอลเหรอมินจนดูซะนี่ละเบต้าไอซ์บอลกำลังลงท่าใหม่อยู่ก็เลยมาตีจักรการไม่มีอะไรมากนี่แน่กำลังลงท่าใหม่อยู่ชอบดูดิくださいだいぶ弱ってきたようですおそらく巣に帰ってรีบไปไหนเดี๋ยวยิงไม่โดนถึงไหมเนี่ยโอ้ยไอสลิงเกอร์นี่มันสั้นกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกนะเนี่ยอยากขยับสีมากเอาไปไหนมาอีกล่ะกลิ้งไปตีแมวเหรออะตีมาพยายามฝึกท่าเคาน์เตอร์ใหม่อยู่ยังงงๆอยู่เลยเคลบตีโดนแฟลชด้วยฮะผมไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ว่าที่ผมเล่นสุดๆต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเล่นไม่ค่อยถนัดเอ้ผมเล่นแบบนี้ไม่ค่อยถนัดเองหรือว่าข้อจอ PS4 ข้อจอตัวอีมูผมมันเล็กก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมปรับจอเล็กมากเนื่องจากว่าถ้าไม่ปรับเล็กเนี่ยผมจะอ่านแชทไม่รู้เรื่องอาจจะต้องปรับเพิ่มหน่อยโอเคอย่างน้อยตอนเนี้ยพอเข้าใจท่าเคาน์เตอร์แล้วท่าเคาน์เตอร์มันต่างจากของเก่ามากเลยคือมันค้างนี้ได้เลย
แล้วเราต้องเป็นคนกดโจมตีไปเองด้วยนะคือเรารอมอนสเตอร์เขาคือเรารอมอนสเตอร์ตีไม่ได้เราต้องดูว่ามอนสเตอร์ตีมาหรือยังเราค่อยกดท่านี้ไม่งั้นจะวึดไปเลยปล่อยมอนตีฟรีโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องลองอาวุธอื่นบ้างแต่ว่าอาจจะไว้วันหลังนะเนื่องจากว่าวันนี้ผมต้องไปช่วยคลิปเล็กในเวอร์ชั่น PC ด้วยอีกซะที่นี่ก็คือดินแดนใหม่ตอนนี้เจ้าอะไรนะบาลาโลกำลังออกอาละวาดอยู่น่าจะอยู่แถวนี้เราไปเจอมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีเขาใหญ่มากจะเจอมันได้ลองเปิดแมปดูสิตอนนี้เราอยู่แคมป์นี้รู้สึกระบบแผนที่มันมีรูปวาดใหม่ด้วยนะผมว่าสวยขึ้นนะปกติแผนที่มันมีภาพประกอบแบบนี้ไหมนะผมจำไม่ได้จะสวยอ่ะชิซูโอะฮิไรเตะคุดาไซเนะง่ายแมวพาร์ทเนอร์ของเราโอ้สกายไรดิ้งโอ้เยี่ยมต้องมาคุยกับตรงนี้ก่อนเพื่อใช้งานสกายไรดิ้งแล้วน่าจะกดใช้ได้เลยป่ะเนี่ยมันมีระบบใหม่เยอะมากผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันต้องใช้ยังไงบ้างอย่าลืมเกมภาคนี้มันมีอะไรนะเขตฤดูหนาวเราต้องกินฮอตดินเหมือนกับที่เราเคยกินในภาคเก่าๆอุ่นขึ้นมาทันทีลุยกันเลยแล้วกันโคตรสวยบอกเลยว่าแม้ว่าจะเป็นเกมไหนอ่ะผมจะชอบแมปฤดูหนาวมากเลยนะคือโดยเฉพาะ Harvest Moon อ่ะคือผมชอบแมปฤดูหนาวทุกๆเกมเลยนะคือแบบไม่รู้สิผมว่าผมชอบอะไรนะแมปที่เป็นสีขาวฟ้าแบบเนี้ยเฮ้ย hey, ไม่ได้เจอกันสักนานไม่ใช่รถที่ผ่านหน้าบ้านนะไงผมเคยเจออะไรนะใครที่เคยเล่นภาคเก่าๆจะรู้จักเจ้านี่ดีมันชื่ออะไรนะโบโลอะไรสักอย่างเป็นตัวที่ในมอนฮันภาคเก่าๆเอ้ยนี่สกังเหรอเนี่ยมอนใหม่เอ๊ะอะไรวะอะไรมันขุดเฮ้ยอะไรมันขุดดินเมื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะมองไม่ทันเอ้ยมีซากน่าจะตัวอะไรกินซากไว้แล้วเนี่ยไอตัวที่เรากำลังล่าอยู่มันเป็นสัตว์กินพืชเพราะฉะนั้นนี่มันไม่น่าใช่ผลงานของมันเดี๋ยวขอหิมะหน่อยนะสลิงเกอร์คริสตัลบอลเหรออ้าวไม่ใช่หิมะเหรออันนี้อะไรพริกเสียงอะไรไปเดี๋ยวไอตัวพวกนี้มันกัดเราได้ด้วยเหรอหลุดขำชูรูปตัวงอกกิ๊บเล็กมีเพย์4นี่ว่าไงแต่กิ๊บเล็กเขาสมัครไอ้นั่นหรือยังจริงๆผมว่าเดียอะไรนะมันยิง SOS ได้เหรอไม่ได้มินมันเล่นด้วยกันไม่ได้ในเบต้าเนี่ยฉบับเบต้ามันเล่นได้แค่คนเดียวแต่ผมว่าก็ดีแล้วล่ะจะได้เสพบรรยากาศคือบอกเลยว่าทุกครั้งที่ผมได้มาเล่นมอนทานแบบเป็นครั้งแรกที่ได้มาแมปนู้นแมปนี้ผมจะชอบเสพบรรยากาศเสพพวกสภาพแวดล้อมมากเพราะผมอยากรู้ว่าพวกมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ที่เนี่ยมันมีสภาพการใช้ชีวิตกันยังไงเดี๋ยวนะเราอย่าทิ้งไอ้นี่สิของดีอย่าไอ้ตัวพวกนี้มันหลบอยู่ในโอ้โหตรงนี้อนาคเออบ่อน้ำร้อนเหรอออนเซนได้อัตตามะเรบะออนเซน適応できそうですね体力も回復できるかもเหมือนจำได้ว่าในเดียวอะไรนะในตัวโปรโมทมันมีตัวอะไรมาอาบน้ำด้วยนี่เออนี่ไงไอ้ตัวที่มันอาบน้ำไว้เข้าเกมหลักแล้วก็จะค่อยจับมาเลี้ยงแล้วกันอะเจอเป้าหมายละมัวแต่เดินเล่นโอเคมาบาลาโลนะบันลาโล
ชินกับกลุ่มเนเทอะไรแล้วในเครื่องบอไฮส์พีซีโอ้ปิวเลยปิวตกมาเลยโอเคแล้วก็แฮ็กว้าวโอ้ยเคาน์เตอร์ไม่ทันรู้สึกตัวละครเราออกลีลาช้ากว่าใน PC หรือเปล่าเนี่ยไม่มั่นใจนะถึงเพราะว่าใน PC ผมใส่ของเยอะก็เลยออกท่าทางเร็วแต่ตอนนี้ผมรู้สึกออกท่าทางช้ามากโอ้ยหรือเพราะมันตัวใหญ่กันแน่เนี่ยถึงได้หลบไม่ค่อยพ้นเลยว้าวยังไม่ค่อยชินปืนเลยบอกเลยว่าท่านจะเห็นผมสลับระหว่างวิ่งอะไรนะออกวิ่งกับกดใช้ท่าเนี่ยไปพักใหญ่จนกว่าจะชินออสลิงเกอร์อันใหม่ต้องกดวงกลมของเก่าต้องกดยังไงนะเดี๋ยวนะผมลืมวิธีการยิงของเก่าอันนี้ไม่ใช่อันไหนกดที่ของเก่าเนี่ยนะหาอยู่ของเก่ากดยังไงนะ R2อ๋อต้องกดค้างด้วยเออโอ้ว้าวว้าวโอ้ยว้าวเคาน์เตอร์แบบเก่ายังใช้ได้อยู่เอามันขึ้นไปทำไมลงกันมาตัวนี้ออกท่าช้ามากอาจจะต้องเดาทางล่วงหน้าติดหนึ่งไม่ตีมาเฮ้ยถ้าไม่ตีมาตีเองก็ได้เฮ้ยไม่ถึงไอ้สลิงเกอร์นี่ต้องกะระยะให้ดีตีนะตีถ้ามันยิงซ้ำยิงซ้ำได้ตรงไหนโอ้ยเดี๋ยวนะผมยังไม่ได้ทดลองอะไรนะกดยิงซ้ำเพื่อทำให้ศัตรูมันเดินไปชนนู่นชนนี่เลยไปไหนแล้วเนี่ยร้องทำไมครับโอ้ยออกท่าช้าเป็นบ้าเลยวางมูดนี่อาร์ตจะออกมาครับแต่กิ้วปั้นบอลหิมะเล่นแล้วทำอะไรต้องมีสลิงเกิลไอ้นี่มันออกท่าช้าเกินกว่าที่ผมคาดไปกี่เท่าเนี่ยโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะข้างๆมีตัวที่ไม่ควรจะไปเจอสลาอะไรไอ้ปอนอยู่ปอนอะโอ้เธอบอว่ะเธอบอเดี๋ยวเธอบอสิว่าในเรื่องไอ้บอสเหรอใช่เติมเพียร์ทัชเหรอใช่1เดือนวะเติม1เดือนเพราะตังค์ในเพย์พาวไม่พอทำไมไม่เล่นบอกว่าเล่นพักนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเลยไม่เล่นเล่นจริงๆจริงๆลองกดดูนู่นกดดูนี่แล้วนะมันเล่นหลายคนไม่ได้ไอเบต้าเนี่ยมันเล่นหลายคนไม่ได้มานอนไม่ถึงอีกอโถดาบสั้น
ช้าเกินไปอีกแล้วไอ้หมอนี่คนต้องใช้เลยนะเคาน์เตอร์อ่ะแบบใหม่แล้วมั้งนี่ก็ออกท่าช้าเกินเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเคาน์เตอร์อันใหม่จะเคาน์เตอร์เสียงร้องไม่ได้ครับโคตรสงครามพี่บ้าไอ้อย่ามาตีกันเองสิมาตีกันเองตรงนี้โอ้ว้าวโอ้ยาพึ่งปลาบอมหิมะใส่โอ้ยมันไม่ไปปลาใส่โอ้โหมันเอาไม้มาไอ้บ้ามันเล่นไม้โอ้โหมันตัวโอ้โหติดปึ้นเหลียวช่วยด้วยช่วยหิวก็ดีเหมือนกันนะแต่ช่วยให้หายมึนดีกว่าไหมโอ้ตะจะหนีไปไหนกำลังก่อนสลิงเกอร์ยิงไม่ถึงขอบคุณสำหรับการโดเนทนะครับพูดถึงโดเนทสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนผมให้เข้าไปที่เพจของผมเนี่ยและจะเจอช่องทางโดเนทที่ท่านสามารถสนับสนุนให้ผมสามารถเล่นเกมอะไรที่มันดีกว่านี้เล่นเกมดีๆได้เร็วขึ้นได้ง่ายๆเดี๋ยวไปไหนมาก่อนใช้ได้เลยมันเนี่ยต้องลองดูก่อนละไม่รู้แฮะเดี๋ยวนะเย้ยโอ้ยติดมืออีกแล้วเหนียวช่วยขอบคุณมากทำประโยชน์สักทีนะเหนียวเย้ยติดนาทีนะเลือดจะเหลือโอ้ยไม่ถึงสิบนาทีแล้วว้าวโอ้ยอะไรของแกเนี่ยฮะตะมูดชิ้นเชื่องหน่อยสิโอ้ยตีนะว้าวโอ้ยกายตรงนี้ไม่ถูกสักทีฮะทีเนี้ยไม่วิ่งเหรอลบแน่ดาบเขียวละช่างมันตีก่อนดาบแดงเอาตะกวาอย่าร้องใส่แบบนี้มันไม่ดีนะพี่ครับไม่รู้มาก่อนเลยว่าปุ่มหลบมันต้องกดยังไงนะเฮเธอร์เป็นครั้งแรกที่ฉันเคยได้ยินเรื่องการหลบเฮ้ยช่วยบ้าบานทีบานเรื่องมันก็รู้อยู่แล้วป่าวแหวนอนเหรอแสดงว่าใกล้ตายไม่ได้นอนนะไอ้ขี้
ขี่ยังงงๆนานี่คือเลยว้าวว้าวตอนนี้จิวาสำหรับคนที่เพิ่งมานะครับผมว้าวอยู่ในไอซ์บอร์ดเอ้ยดูสตามิน่าเยอะสมัครรีบๆออกแรงสิเออรอดไหมうまくダウンを取りましたねこの好機を逃さずにมันโหดขนาดนั้นเลยสระยังไม่ได้ลองเล่นพี่ก็ไม่ได้โหดนะแค่น่ารำคาญสเต็ปมันอะสเต็ปมันน่ารำคาญโอเคเป๋ละไอ้ให้ไปอะจะทำไมเราไม่ให้แกไปอะพี่ขออย่าบังทางไอ้พุทธมันมอดอย่ามาบังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่นี่เลยมาจิตตัวทำเหรอตัวแรกในไอซ์บอลเคลียร์แร่แป๊บถึงแร่ไปก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ขอแร่หน่อยในนี้นายยืนยันว่าอย่างว่ามันขอบไม่ได้อะไหนวะในตัวในเวอร์ชันไอซ์บอลมันเดี๋ยวนะมันต้องกดเอ้ยไม่ทันอีกคือกดดูตรง SOS แล้วมันไม่มีคอฟเอ้ยมันไม่มีปุ่มยิง SOS แล้วก็ตอนเลือกเควสเป็นหน้าห้องเลยบ้างไม่ตอนเลือกเควสมันก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่ได้จะซื้อไม่คิดจะซื้อเล่นในนี้แค่มาเล่นแก้เหงาไว้ก่อนเฮ้ hey, ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมยังไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจัดผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสสายูนารามินาซัง